ใกล้สงกรานต์แล้วนะครับนับถอยหลังไปไม่กี่วันวันนี้เราก็จะมีการเริ่มมาตรการต่างๆแล้วด้วยนะครับก็ประชาชนตอนทางกลับบ้านนะครับหลายเส้นทางที่มีการก่อสร้างนะครับก็จะเริ่มที่จะมีการคืนพื้นที่กันบ้างแล้วนะครับแต่ว่าเส้นทางหลักอย่างถนนสายเอเชียผลโยธินแล้วก็เพชรเกษมนะครับตำรวจคาดว่าจะมีรถสัญจรผ่านค่อนข้างเยอะมากนะครับจุดเสี่ยงแล้วก็สิ่งที่ประชาชนต้องปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะครับวันนี้เราจะไปสอบถามนะครับกับทางท่านรองผู้บังคับการนะครับตำรวจทางหลวงพันตำรวจเอกเอกราชนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตำรวจทางหลวงห่วงใยทุกชีวิตในทุกเส้นทางครับแคมเปญมาก่อนเลยนะครับท่านครับท่านครับสงกรานต์ปีนี้คาดว่าการจราจรเนี่ยจะคึกคักมากน้อยขนาดไหนครับก็ปีนี้ครับทางกรมทางหลวงนะครับประเมินว่ารถที่จะออกเข้ากรุงเทพมหานครในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมากกว่าปีที่แล้ว 7% ตกประมาณ 6-7 ล้านคันครับครับค่ะก็คาดว่ารถนี่จะมาจากในเรื่องของการท่องเที่ยวเล่นน้ำสงกรานต์หรือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้มาท่องเที่ยวกันมากยิ่งขึ้นไหมคะก็จะมีทั้งหลายส่วนนะครับไม่ว่าพี่น้องประชาชนที่จะออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครกลับสู่ภูมิลำเนาเองก็ดีนะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนที่จะท่องเที่ยวในจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงสถานที่ที่มีการจัดสงกรานต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจากภาคตะวันออกงานไหลนะครับของทางพัทยาก็ดีอะไรก็ดีครับค่ะเรามีการวางมาตรการในการรักษาความปลอดภัยหรือว่าเส้นทางการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนในการอำนวยความสะดวกอย่างไรบ้างคะครับในเทศกาลสงกรานต์นี้นะครับก็นับว่าเป็นการบูรณาการในทุกภาคส่วนของรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ดีกระทรวงคมนาคมก็ดีนะครับโดยเฉพาะยิ่งในกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการบูรณาการแบบ One Transport คือทุกองค์กรทุกหน่วยงานนะครับบูรณาการร่วมกันเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงนะครับก็ได้กำหนดมาตรการในการดำเนินการไว้3มาตรการนะครับมาตรการแรกก็คือในเรื่องของการให้บริการพี่น้องประชาชนได้กำหนดให้2หน่วย200หน่วยบริการนะครับของตำรวจทางหลวงที่อยู่ริมทางหลวงทั่วประเทศนะครับเป็นที่พักผ่อนนะครับให้ข้อมูลและก็บริการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยใน200หน่วยบริการเนี่ยเรามี88หน่วยบริการที่มีที่พักหลับนอนที่พักนอนนอนหลับนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่อาจจะเหนื่อยล้านะครับยังไม่สามารถที่ขับรถถึงที่หมายได้ก็สามารถที่จะขอนะครับพักนะครับฟรีได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนั่นคือในด้านการบริการส่วนในด้านการจราจรครับเรามองไว้ใน4ปัจจัยนะครับในปัจจัยเรื่องพวกขี่หรือเรื่องคนเนี่ยนะครับปัญหาในปัจจัยเรื่องคนก็คือในเรื่องของการจอดรถบริเวณปั๊มน้ำมันก็ดีตามร้านอาหารก็ดีนะครับที่มีการใช้บริการของพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากและทำให้การจอดรถเนี่ยมีผลกระทบต่อกระแสการจราจรสายหลักนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ให้ตำรวจภูธรท้องที่นะครับในเขตรับผิดชอบเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกจากการจราจรนะครับเพื่อไม่ให้กระทบต่อสายทางหลักในส่วนเรื่องรถที่มีปริมาณมากนะครับเส้นทางที่มีปริมาณเท่าเดิมเนี่ยเราก็ได้มีการแนะนำเส้นทางเลี่ยงนะครับในทุกภาคไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้หรือภาคตะวันออกรวมถึงมีการแนะนำห้วงเวลาการเดินทางนะครับให้กับพี่น้องประชาชนโดยใช้ข้อมูลนะครับใช้ข้อมูลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปีก่อนๆนี่นะครับมานำให้พี่น้องประชาชนเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่าในวันที่11 12 13เนี่ยในช่วงเวลากี่โมงเนี่ยจะมีรถออกทางเส้นทางไหนมากที่สุดเพื่อที่พี่น้องประชาชนสามารถที่จะเลือกนะฮะเวลาที่จะออกจากบ้านได้นะฮะก็เหมือนกับเราเดินทางเข้ากรุงเทพมาเพื่อทำงานมันก็จะมีช่วงเช้าช่วงเย็นอะไรประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องถนนนะที่ทางท่านพิธีกรนำเนี่ยก็คือปัจจุบันนับถึงวันนี้เนี่ยพื้นที่ที่มีการก่อสร้างในสายทางหลักเนี่ยมีการคืนพื้นผิวการจราจรครบแล้ว 100% นะครับเส้นทางที่มีเราคาดว่าจะมีปัญหามากที่สุดก็คือเส้นทางสาย304ทางหลวงหมายเลข304หรือกบิลบุรีปักธงชัยนี่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเชื่อว่าจะดีกว่าในช่วงปีใหม่เพราะว่าอุโมงค์ตัดลอดนะครับอุโมงค์ตัดลอดเนี่ยเสร็จแล้ว1อุโมงค์เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้เป็นช่องทางเดินรถได้เป็นอย่างดีรวมถึงบริเวณดินสไลด์ในหลักกิโลเมตรที่235ก็มีการซ่อมแซมจนเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันคาดว่าใน3ในเส้นทาง304ในช่วงเทศกาลเนี่ยนะครับรถน่าจะเลื่อนไหลได้เป็นอย่างดี
นะครับส่วนอีกอันนึงก็คือในเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับเราได้ประสานกับกรมทางหลวงนะครับในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งไม้บดบังป้ายสัญญาณจราจรรวมถึงจัดทำป้ายทางเลี่ยงทางแยกต่างๆนะครับให้ดูได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อลดเวลาการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนนอกจากนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับยังได้กำหนด2มาตรการ1ก็คือในเรื่องของมาตรการการเปิดช่องทางพิเศษนะครับเพื่อเพิ่มผิวการจราจรนะครับให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นในทางเดินทางออกไปทางภาคอีสานนะครับซึ่งก็ได้ปฏิบัติมาในช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วนะครับก็ได้ผลเป็นอย่างดีอีกมาตรการหนึ่งก็คือในเรื่องของการห้ามรถบรรทุกตั้งแต่10ล้อขึ้นไปนะครับวิ่งใน3สายทางหลักก็คือมิตรภาพทางหลวงหมายเลข3ถึง4นะครับแล้วก็ทางหลวงหมายเลข3ถึง8ในภาคตะวันออกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะห้ามรถบรรทุกที่ไม่มีความจำเป็นส่วนรถบรรทุกที่มีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกเชื้อเพลิงก็ดีรถบรรทุกเครื่องอุปโภคบริโภคก็ดีสามารถที่จะขออนุญาตวิ่งในเส้นทางเส้นนี้ได้นะฮะทางสำนักงานตำรวจก็เชื่อว่าการดำเนินการเนี่ยนะครับถ้าเราลดจำนวนรถบรรทุกนะครับที่จะวิ่งขึ้นทางลาดชันแล้วก่อให้เกิดปัญหาการชะลอตัวได้สัก 50% เนี่ยการจราจรของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็น่าจะเดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนในเรื่องอุบัติเหตุครับกระทรวงคมนาคมได้กำหนดเส้นทางสายหลักนะครับทั้งหมด77สายทางนะครับโดยอาศัยข้อมูลอุบัติเหตุที่ผ่านมานะครับกำหนดเป็นจุดป้องกันหรือจุดระมัดระวังอุบัติเหตุทั้ง77สายทางนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการการตรวจจับรถเร็วนะครับมาตรการการตรวจความเมาและมาตรการในการป้องกันการหลับในไม่ว่าการจะเปิดสัญญาณไฟเปิดเสียงไซเรนเพื่อเตือนพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการหลับในนอกจากนั้นครับทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้มีแคมเปญในการรณรงค์นะครับในเรื่องของขับช้าเปิดไฟหน้าค่าเข็มขัดนิรภัยนะฮะเหมือนกันทั่วประเทศส่วนหนึ่งนะฮะและเราได้ร่วมกับทางกรมการขนส่งทางบกนะครับจัดจุดตรวจเช็คนะครับรถโดยสารประจำทางทุกประเภทนะครับที่วิ่งในเส้นทางสายหลักโดยผ่านระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบกหากกรมการขนส่งทางบกได้ตรวจพบว่ารถคันใดนี่นะครับขับเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดก็จะแจ้งมาทางตำรวจทางหลวงตำรวจทางหลวงก็จะเรียกรถคันนั้นหยุดเพื่อทำการตักเตือนนะครับหรือออกใบสั่งนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนครับก็เป็นความร่วมมือกันหลายภาคส่วนเลยนะคะแต่ว่ามีเส้นทางที่พี่น้องประชาชนนี่อยากทราบกันทางเลี่ยงนะครับท่านรองครับทางเลี่ยงปีนี้ทั้งสายเหนือสายอีสานตอนนี้เตรียมไว้อย่างไรบ้างครับก็จริงๆแล้วทางเลี่ยงนี่นะครับต้องเรียนตรงๆว่าก็เหมือนเดิมนะครับอย่างสายอีสานนี่นะครับท่านที่จะไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือสายอีสานนี่นะครับถ้าท่านอยู่ทางฝั่งตะวันตกนะครับของกรุงเทพมหานครนะครับท่านก็สามารถใช้ถนนพหลโยธินนะครับเดิมเนี่ยทางหลักคือเราเลี้ยวขวาขึ้นถนนมิตรภาพนะครับท่านก็อย่าเพิ่งเลี้ยวนะครับท่านตรงผ่านจังหวัดสระบุรีไปจนถึง3แยกคู่แคนะครับเลี้ยวขวาก็ถนนแคลมศักดิ์ไปทางหลวงหมายเลข21นะครับแล้วไปตรงไปเรื่อยๆนะครับถึงแยกม่วงค่อมท่านก็จะเห็นป้ายว่าทางหลักทางเลี่ยงไปโคราชท่านก็เลี้ยวขวานะครับเข้าไปทางหลวงหมายเลข205ซึ่งเส้นนี้เนี่ยสามารถที่จะขึ้นไปทางเหนือไปทางชัยภูมิไปทางขอนแก่นไปทางอุดรได้นะครับหรือย้อนกลับลงมามาทางโคราชก็ดีนะครับหรือไปทางสกลนครก็ดีนะครับทางนี้ก็จะเป็นทางเลี่ยงทางที่1นะครับในส่วนของกรุงเทพฝั่งตะวันตกนะครับส่วนฝั่งตะวันออกนะครับก็จะไปใช้ถนนหมายเลข304ใช้ถนนหมายเลข348นะครับก็คือสายปราจีนบุรีกบินบุรีปักธงชัยก็ดีนะครับหรือว่าสายสักแก้วนางรองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสายเดิมๆนะครับสายเดิมที่เราใช้เป็นทางเลี่ยงหลักอยู่แล้วนะครับกับก็ตรวจสอบตอนนี้ก่อนนะครับท่านรองครับขอบพระคุณมากนะครับก็ต้องเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ด้วยทางตำรวจปีนี้เหนื่อยแน่นอนนะครับท่านรองครับค่ะขอบคุณค่ะ